ชมที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับณัชชารีค่ะวันนี้จะมาอบคุกกี้ไส้ราสเบอร์รี่เจมมีค้างนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ประเทศไทยด้วยนะคะที่คุณสามารถไปเดินห้างได้แล้วแล้วก็มีผู้ป่วยน้อยมากขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งที่นี่ผู้ป่วยก็ยังเยอะอยู่และก็ใครหลายๆคนก็ยังไม่ได้กลับไปทำงานรวมถึงดิฉันด้วยค่ะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้จะมาทำเป็นคุกกี้ไส้ราสเบอร์รี่แจมอย่างที่คุยกันไปเนาะและก็จะมาอธิบายอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับชื่อที่ว่าทำไมถึงไม่เรียกไม่ใช้สรรพนามเรียกชื่อตัวเองใช้คำว่าดิฉันเราจะทำกันไปคุยกันไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ยาวสั้นๆง่ายๆก็เสียเวลาแค่15นาทีอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะค้างคะค้างอันนี้เป็นกราวอัลมอนด์แป้งอัลมอนด์ผงอัลมอนด์บดค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมต่างๆนี่ฉันจะลิสต์ไว้ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมสามารถกดลงไปดูได้เลยนิดนึงใครที่เข้ามาดูแล้วแบบดูคลิปไม่ได้ดูคลิปจนจบอาจจะกดปื้ดเราก็เป็นค่ะเราไม่ว่ากันนะคะแต่เข้ามาปุ๊บถามเลยซีโปตอบด้วยค่ะมีเจนร้ายเปล่าคุณผู้ชมไม่ได้เจนร้ายอันนี้เป็นแป้งมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าที่เมืองไทยมีขายเห็นอยู่เพราะเราก็ไปส่องเวลากลับบ้านก็จะไปส่องนั่นแหละเพื่อนหนึ่งหยิบมือนะคะวันนี้จะใช้เป็นเนยถั่วถ้าใครอันนี้เป็นเนยถั่วลิสงนะคะทำไมลิ้นพันกันแบบนี้อันนี้เป็นเนยถั่วลิสงถ้าใครไม่ใช้เนยถั่วลิสงจะใช้เป็นเนยอัลมอนด์เนยเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เนยถั่วชนิดอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเนยถั่วลิสงถ้าเป็นเนยถั่วอัลมอนด์น่ะคุกกี้จะอร่อยมากกว่านี้แต่ก็อื่นว่าดิฉันไม่มีนะคะแล้วก็เนยที่เป็นเนยถั่วอัลมอนด์แล้วก็เนยที่เป็นเนยถั่วเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เขาบอกกันกระปุกเนี้ยก็ประมาณ14ยูโรแล้วนะคะคุณผู้ชมกระปุกนี้เท่าไหร่กิโลนึงป่ะเนี่ยใช่กระปุกเนี้ย1กิโลกินได้ประมาณปีนึงถ้าไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้คุณผู้ชมก็คือเมื่อก่อนน่ะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็คือเราทำงานกระปุกประมาณขนาดเนี้ยเรากินได้ปีนึงก็คือว่าไม่ได้อบอะไรนะคะคุณผู้ชมไม่ได้อบขนมอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือเอาไว้ทานกับข้าวโอ๊ตเอาไว้ทานขนมปังกินได้ปีนึงค่ะคุ้มป่ะคุ้มค่ะตอนนี้ล่ะคะกินถึงปีไหมไม่ถึงถ้าเราอยู่บ้านทุกวันเลี้ยงทุกวันอันนี้เป็นเมเปิ้ลไซรัปนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไปซื้อของมารู้ไหมดิฉันทำอะไรดิฉันทำกระปุกน้ำผึ้งแตกตรงเช็คเอาท์ขายหน้าไม่ได้ขายหน้าแล้วค่ะก็คือทุกคนจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายพนักงานก็เอาแป้งมาโรยเพื่อที่จะให้น้ำผึ้งมันติดแป้งไปเรารู้สึกเกรงใจพนักงานที่มาทำความสะอาดที่บอกว่าเราอะทำคุกน้ำผึ้งแต่น้ำมันมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันวันลาใครจะใช้เป็นอัลมอนด์เอสเซนต์หรือว่ากลิ่นอัลมอนด์ก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันจะใช้เป็นวานิลานะคะกลิ่นหอมอ่ะก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมอ่ะก็คือเบสิกมากเนาะใครที่อบคุกกี้เป็นประจำอ่ะคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าโอเคเท็กเจอร์มันอ่ะคุกกี้อ่ะมันต้องเป็นยังไงเนาะใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบยังไม่เคยอบอะไรอันนี้คือเบสิกมากง่ายมากไม่ต้องกลัวพลาดคือพอคนทุกอย่างเข้ากันปุ๊บรวมกันปุ๊บคุณผู้ชมจะได้อะไรแบบเนี้ยที่มันปั้นได้เหมือนดินน้ำมันนะคะคุณผู้ชมคือมันง่ายมากเลยคือมันง่ายๆเนาะพอมันปั้นได้เหมือนดินน้ำมันนั่นแหละค่ะคุณมาถูกทางแล้วค่ะเราก็จะปั้นส่วนผสมของเราให้เป็นก้อนถูกต้องคุกกี้ต้องเป็นก้อนสิเนาะก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่นะคะ
ขาจะไม่ติดมือนะคะคุณผู้ชมเหมือนดินน้ำมันเป๊ะก็คือไม่ติดมือเนาะปั้นก้อนขนาดที่คุณผู้ชมอยากได้ก็จะได้อะไรหน้าตาแบบนี้เนาะจะกินเลยก็ได้นะคะไม่อบก็ได้ค่ะเอาเยี่ยมสตรอเบอรี่ไม่ใช่สิเอาเยี่ยมราสเบอร์รี่เข้าไปแล้วก็กินได้เลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าใครไม่อยากอบเนาะคุณผู้ชมก็เอาผลไม้แห้งชนิดอื่นน่ะเอาไปผสมแล้วคุณผู้ชมก็ปั้นน่ะเป็นอะไรคะ energy ball ที่คิดกันน่ะประมาณเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมชิมซิหวานอร่อยหอมถั่วชื่อที่ใช้ในคลิปและก็ไม่ใช่ชื่อที่ใช้ใช่ค่ะชื่อที่ใช้ในคลิปเนี่ยเป็นชื่อใหม่นะคะคุณผู้ชมก็คือดิฉันเปลี่ยนชื่อมาถ้าใครไม่เคยเปลี่ยนชื่อจะไม่รู้นะคะว่าการเปลี่ยนชื่อมันคือศาสตร์ชนิดหนึ่งค่ะที่ไม่อยู่คู่คนไทยคุณผู้ชมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เปลี่ยนชื่อได้ง่ายดายมากที่นี่นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนชื่อนะคะมันไม่ได้แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะเดินไปอำเภอแล้วถือเอกสารเปลี่ยนชื่อครึ่งชั่วโมงเสร็จ15 นาทีเสร็จไม่อะคุณผู้ชมขั้นตอนมันเยอะแยะอะไรมากมายมากจริงๆคืออัชชารีเนี่ยคือชื่อใหม่แล้วก็ชื่อใหม่ที่เราได้มาเป็นอะไรคะเราไม่คุ้นเคยอะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะคือเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะมันชื่อมันเพราะนามสกุลมันเพราะอะแต่คุณผู้ชมเข้าใจไหมมันไม่ใช่เราอะทุกครั้งที่เขาเรียกทุกครั้งที่บอกว่าต้องเขียนชื่อตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่ชื่อเราอ่ะดิฉันก็เลยต้องกลับไปใช้ชื่อเดิมกลับไปเมืองไทยแล้วก็ไปเปลี่ยนเดี๋ยวว่าถ้ามีเวลาก็จะเปลี่ยนชื่อช่องหรือว่าอาจจะไม่เปลี่ยนนะคะกลัวคุณผู้ชมจะสับสนชื่อเดิมคืออลิสาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้นะคะใช่ค่ะชื่อนี้คือชื่อเดิมอ่ะคือพ่อเป็นคนเลือกให้แล้วแบบมันคือเรามันเป็นเราคือเรียกมานี่ตัวอูนี่แออูชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมันคือฉันเนี่ยมันคือชื่อเราอะมันคือตัวเราอะพยายามไม่พูดคำว่าดิฉันจะเรียกชื่อว่าอลิสาอลิสาอลิสาอันนี้คือชื่อเราคืออันนี้คือคนอื่นจะเรียกสั้นๆที่นี่จะเรียกลิซ่าอลิสาคือเขาจะถามเลยชื่ออะไรอลิสาไม่เอาเอาชื่อเธอชื่อจริงๆอ่ะชื่อไทยๆชื่อจริงก็ชื่อนี่แหละชื่อตูนี่แหละไทยๆนี่แหละอลิสานี่แหละคุณผู้ชมอันนี้คือราสเบอร์รี่แจมราสเบอร์รี่แจมอันนี้คือวิธีทำเป็นวิธีเดียวกับที่ทำสตรอเบอร์รี่แจมเดี๋ยวคลิปจะแปะไว้ด้านหลังนะคะก็กดเข้าไปดูกันนะคะเป็นวิธีเดียวกันค่ะที่ดิฉันทำดิฉันใช้เป็นราสเบอร์รี่แช่แข็งนะคะคุณผู้ชมก็คือประหยัดกว่าและก็ถูกกว่านะคะเราก็จะเอาคุณราสเบอร์รี่เนี่ยยัดเข้าไปฟังเหมือนไม่สุภาพเลยนะคุณผู้ชมก็จะทำให้เขาเป็นหลุมๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเอาราสเบอร์รี่เนี่ยลงไปในหลุมถูกต้องค่ะง่ายเบสิกไม่ได้มีอะไรยุ่งยากกำลังคิดอยู่ว่าเราจะปล่อยมันไว้ข้างหน้าแบบนี้หรือว่าเราจะยัดเข้าไปข้างในแล้วก็กลบเดี๋ยวเราจะทำเป็น2แบบแล้วกันเนาะคุณผู้ชมอันนี้คือข้างในจะเป็นไส้ราสเบอร์รี่แจมนิ้วโป้งเนาะกดไปตรงกลางเขาก็จะเป็นหลุมใช่แล้วเราก็เอาคุณราสเบอร์รี่แจมเนี่ยลงหลุมง่ายไหมง่ายมากโอเคเนาะเข้าใจกันเราก็ปั้นกัน
กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าตาที่ที่เราปั้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเหมือนเปิดไฟไม่ครบเลยหรือเปล่าเนี่ยข้างนอกก็แดดออกนะก็คือดิฉันทำเป็น2หน้านะคะคุณผู้ชมหน้าหนึ่งก็คือเราจะโชว์สตรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แจมด้านหน้าก็คือไม่ได้อยู่ข้างในแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเขาจะมีแบบว่าอยู่ข้างในแล้วก็มีราสเบอร์รี่แจมโชว์ออกมานิดนึงแพรมอบออกมาแล้วจะเป็นเหมือน2สีโอเคเนาะเตา180องศานะคุณผู้ชมเราจะอบกันอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะ15 minutes and counting ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมอ่ะคุกกี้ของเราก็ออกมาจากเตาอบแล้วโอ้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยอันนี้คือแบบสอดไส้นะคะอันนี้คือหน้า raspberry jamคุกกี้บางอันหน้าแตกหน้าเขาจะแตกก็ไม่ต้องตกใจเนาะคุณผู้ชมใช้อะไรอ่ะเรียกอะไรอ่ะตักนะคุณผู้ชมแล้วก็วางไว้บนตะแกรงทิ้งไว้ให้เย็นต้องรอเย็นสักพักเนาะถึงจะรับประทานได้เดี๋ยวก็อยากจะชิมแล้วล่ะเดี๋ยวลองก่อนละกันอ่ะคุณผู้ชมคุกกี้ดึงกันนี้ไกลนะคะอันนี้คือไส้อะไรนะ raspberry jam raspberry jam สีจะไม่แดงชัดสีค่อนข้างคือออกไปทางสีแดงๆกำกำเลือดนกนิดนึงเพราะว่าดิฉันใช้น้ำตาลมะพร้าวตอนที่ทำไม่ได้ใช้น้ำผึ้งไม่ได้ใช้maple syrup ก็เลยออกเป็นสีแดงๆช้ำๆอ่ะอันนี้เห็นกันเห็นปะเห็นเนาะเห็นกันชัดๆอ่ะชัดแล้วอุ้ยมันน่ากินผู้ชมได้ยินอยู่กับคือไม่ต้องบอกผู้ชมอร่อยเนื้อคุกกี้ก็จะกรอบๆร่วนๆค่ะคุณผู้ชมก็คือพอประมาณเนี้ยอร่อยค่ะทานกับชากาแฟขนมยามบ่ายๆขนมตอนดึกๆที่หิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรคือมันเหมาะมากทานเป็นอาหารเช้าก็ได้ค่ะไม่ผิดหวังว่าคงเป็นอะไรที่ถูกใจคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะก็คือถ้าเป็นแนวเดียวกันแนวอะไรคะแนวชายหรือไม่ใช่ถ้าคุณชอบทานอะไรประมาณดิฉันคุณผู้ชมจะชอบอะไรแบบนี้ก็คือคลิปทุกคลิปที่ดิฉันทำคลิปบอกแล้วว่าจะมีพูดว่าดิฉันมันติดนะคะคุณผู้ชมทุกคลิปที่ทำนะคะคุณผู้ชมที่ลงในคลิปก็คือทำเองแล้วก็ทานนะคะไม่มีสตันนะคะที่แบบทำแล้วเอาไปให้สตันทานทำแล้วไปให้คนอื่นทานก็คือทุกอย่างที่เราทำในคลิปเราทำแล้วเราต้องทานนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องซื้อคุณผู้ชมก็คืออะไรที่เราไม่ทานเราจะไม่ทำเพราะว่าเราไม่มีปัญญาซื้อเราจะทำอะไรนอกเหนือจากที่เราไม่ทานน่ะมันก็หมายถึงว่าเราต้องซื้อในสิ่งที่เราไม่ทานน่ะก็คือมันไม่เมคเซนส์น่ะคุณผู้ชมเข้าใจจอยเนาะเข้าใจสีนะคะ ลองเอาไปทำกันดูค่ะคุณผู้ชมง่ายมากผมจะใช้เป็นแจมชนิดอื่นก็ได้จะใช้เป็นอะไรนะแจมสับปะรดบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็คือที่เขาหนึบๆหน่อยถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยคิดว่าน่าจะอร่อยเหมือนกันดิฉันก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรนะจะทำแจมสับปะรดแต่ยังไม่มีเวลาโอเคเนาะดีใจกับคนที่อยู่เมืองไทยด้วยนะคะที่ได้กลับไปทำงานได้ออกไปเดินห้างได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกแต่อย่าลืมนะคะว่าเรายังต้องระวังตัวกันอยู่เนื่องจากว่าไวรัสนั้นมันยังอยู่กับเราคุณผู้ชมอย่าเผลอนะคะอย่าเผลอค่ะเผลอเมื่อไหร่มันมาแน่นอนค่ะยังต้องใส่หน้ากากยังต้องล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทีมงานนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอ๋อลืมบอกไปขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับ Subscribe ใหม่ๆที่เข้ามาดูแล้วก็ Subscribe แล้วก็กดติดตามกันและก็ที่สำคัญแน่นอนขอบคุณสำหรับ Subscribe เดิมๆที่อยู่กันมาตั้งแต่คลิปกากๆนะคะคุณผู้ชมคลิปที่แบบกากแล้วก็ห่วยก็คือ Subscribe กันมาอยู่กันมาก็นานพอสมควรขอบคุณจริงๆนะคะที่คุณผู้ชมทุกคนน่ารักกับดิฉันมากเข้ามาคุยกันทักมาคุยกันได้แบบเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกทีนะคะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะอยากเห็นอะไรดีๆแบบนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีงามๆนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบาย